พูดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ต้องพูดอะไรต่อแล้วเพราะว่าทั้งหมดของโครงการนะคะได้กล่าวออกมาหมดแล้วนะคะทุกท่านน่าจะได้เห็นว่านี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการอบรมและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือกระบวนการในเรือนจำในการขอในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตั้งแต่พฤติกรรมตั้งแต่ความคิดทัศนคติต่างๆและตลอดจนถึงการที่ได้ประดับองค์ความรู้ชิ้นสำคัญนะคะในการที่จะนำไปสู่การดำเนินชีวิตซึ่งก็สิ่งที่ผ่านมาในการกระทำผิดไปนั้นก็เป็นเรื่องของอดีตและเชื่อว่าทั้งสองท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็จะนำไปใช้ให้เกิดได้การนำไปเป็นเรื่องของบทเรียนที่สำคัญนะคะแต่เรื่องของพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงพระราชทานให้ก็เชื่อว่าพระองค์ท่านนั้นมีความถ้าได้นำความเหลือภูมิทุนในเรื่องที่ได้ฟังในวันนี้ก็ทรงท่านก็คงจะมีความสุขนะคะที่ได้เห็นตัวอย่าง